มามากันที่เรื่องอนี้เลยหนึ่งมาดามจากมาดามเดียคิดไงลงการเมืองได้ฟังกันไปแล้วใช่จากวงการฟุตบอลแล้วเข้าสู่วงการเมืองมาถึงอีกมาดามหนึ่งคนก็ตั้งประเด็นเหมือนกันเป็นมาดามที่คุกคลีอยู่กับแวดวงฟุตบอลใช่ค่ะถึงขั้นไม่ใช่แค่ผู้จัดก,การฟุตบอลทีมชาตินะ,ะยังเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอาชีพด้วยใช่เรากําลังจะพูดถึงมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซํำและสวยด้วย คุณปนพัทรลำซำด้านหนึ่งก็เป็นก็เป็นนักธุรกิจอีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงค่ะชาติไทยอและบวกอีกใบก็คือเจ้าของสมสรฟุตบอลการท่าเรือค่ะออใช่เจ้าของทีมการท่าเรือที่อยู่ในไทยลีกหนึ่งและก็อันดับใช่ได้เลยนะอืท็อปไฟท์ค่ะไทยลีกปีเนี้ยอืการท่าเรืออติดท็อปไฟท์ผู้จัดการดีไง ดูแลอัดฉีดเต็มที่ผมถามคุณคุณคุณ,คณอมรรัตน์นิดหนึ่งว่าคุณแมวสาวครับว่าคุณแมวสาวอายุเท่าไหร่บอกได้เหรออ่งั้นผมถามใหม่มาดามแป้งนวลพันล่ำสาปีนี้อายุเท่าไหร่5้าสิบสอง่ะห้ <52 S 2> <52 S 1> ค่ะบางคนเป็นพันโลเลยนะแต่หน้าตานี่ดูแบบ30ก,ก็นเชื่อนี้เอากันอย่างนี้ล่าสุดครับมาดามแป้ง เธอได้ถ่ายภาพคู่กับแฟนของเธอดรเอกดรเอคือพันตำรวจเอกดรนรัตเสวตนันคุ้นๆกันไหมคะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธทิและเสรีภาพอยู่กระทรวงยุติธรรมเดิมเป็นอธิบดีกรมคลุกนนล่าสุดถูกโยกมาเป็นคุ้มครองสิทธิอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ <Okay. S 1> แต่ยังอยู่กระทรวงยุติธรรมนะคะ,ะช่วงนี้พักร้อนค่ะช่วงนี้พักร้อนอา้าวก็ไปอยู่เมืองนอกแปลว่าต้องพักร้อนสิพักร้อนปแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวสวิตเซอร์แลนด์โอ้โห มืองโรนติไปดูทีละภาพไปดูจากภาพเริ่มจากภาพแรกก่อนทั้หบทนี้หยิบฉวยจาก Facebook ของมาดามแป้งนะคะแป้งรำซำใช่ค่ะภาพถ่ายภาพนี้ไอจมาจากอินสตาแกรมอินสตาแกรมค่ะไอจีของมาดามแป้งและเป็นภาพที่ถ่ายที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บรรยายใต้ภาพว่าง่ายๆสั้นๆนะคะว่าเมืองหลังการถ่ายรูปนี่นี่คือรูป แล้วก็บอกว่าเบื้องหลังการถ่ายรูปดูน่ารักกุ๊กกิ๊กเหมือนเด็กๆไว้ใสเลยอ่ะย้ำได้ว่าผู้หญิงอายุ52แล้วเลยนะแต่ต้องบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยถ้าใครบอกอายุ52เนี่ยคนไม่น่าเชื่อเพราะว่าอายุกับหน้าตาส่วนทางกันมากค่ะไปดูภาพที่สองครับภาพที่แหม่นี่ถ้าซูมเข้าไปโครสเข้าไปที่หน้าของมาดามแป้งหน่อยได้ไหมเนี่ยทำไมคะถ้าถ้าซูมได้ถ้าท่าถ้าถ้าซูมได้ถ้าขยายภาพได้นะอะขอซูมให้แล้วตามใจที่ขอโอเคเห็นไหม แม่เหมือนถ่ายแบบเลยอ่ะผู้หญิงอายุ52นั่นเหมือนคู่รักมาถ่ายแบบแบบพรีเวดดิ้งหรืออะไรแบบนี้ยคล้ายๆนะจูมมือกันด้วยอ่ะหรือไม่ผมว่าฮันนีมูนเออฮันนีมูนรอบที่เท่าไหร่ไม่ต้องนับนะคะแต่น่ารักมาก่ะนทวนมั้งน่ารักมากนะคะสุดยอดจริงสุดยอดจริงๆอ่ะไปดูภาพที่3ครับนี่เริ่มกุ๊กกิ๊กขึ้นละพร้อมกับมีแคปชั่นสั้นๆบอกแบบนี้ว่า คือถ่ายกันนานมากกว่าจะได้รูปก็คนแก่แล้วนะคะอ๋อเหรอฮะ,อะลองซูมเข้าไปสักนิดสิครับนี่ไม่ใช่ผู้ชายโอบโอบไม่ใช่ผู้ชายโอบผู้หญิงนะแต่คราวนี้ผู้หญิงนี่แตะไหล่ผู้ชายนะ,ะน่ารักไหมฮะน่ารักหนุ่มรอสาวสวยดรนรัตด์ดรเอเนะี่ยอายุเท่าไหร่เหรอนี่โอยมากกว่าแหละอีกกี่ปีจะเกษียณอีกกี่ปีเจษียณน่าจะใกล้ๆหกสิบนะเอืมฝ่ายชายก็ยังสดอยู่นะ ดูสิน่ารักน่ารักหน้าตาดีหน้าตาดีมีคนบอกก็น่าตาดีหน้าตาดีก็เหมาะกันระดับแป้งแต่มาดําแป้งนี่อายุกับหน้าตาคนละทางกันเลยนะอสุดยอดเลยส่วนทางกันมากเลยนะคะอไปแันอีกรูปหนึ่งนี่อันนี้ถ่ายแบบเหมือนเกาหลีเลยไหมหันหลังแตะมือกันอ้าเกาหลีเขาถ่ายกันอย่างนี้เหรอก็จะมีภาพกุ๊กกิ๊กอะไรประมาณคล้ายๆประมาณนี้เวลาเวลาไปดูคนที่ไปเที่ยวเกาหลีเขาถ่ายกันบันไดภาพก็ยังเป็นบรรยายเดิมก็คือ คือถ่ายกันนานมากกว่าจะได้รูปก็คนแก่แล้วนะคะแล้วก็แอดนารัตข้างบนก็เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นี่มาดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้ว่าวานแล้วนะซูม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 ไปดูใกล้ๆหวานนะจูงมือก็ยังจูงมมือกันแล้วก็หันหลังชนกันแล้วต่างคนต่างก็แอ๊นิดๆโพสท่าแล้วก็ยิ้มกับกล้องขึ้นมาดามแป้งเนี่ยดูจะมีทักษะสูงนะ ในการแอคชั่นในการโพสท่าแต่ดูหน้าของดรเอดูกลิมกระลิ่ดูดูเขินไม่ชินไม่ชินดูหน้าผู้ชายอาจจะเขินเขินผู้ชาดูกะกกะอ่วนอาจจะเขินเขินกล้องเขินเขินคนถ่ายดูแบบไม่กล้าโพสเต็มที่อ่ะจิานี้แล้วยังเขินอีกอ้าวอ้าวไปดูภาพต่อไปครับโอ้ยรูปนี้น่ารักพี่แบบเหมือนไปฮันนีมูนเลยนี่เดี๋ยวดูรูปสุดท้าย ภาพสุดท้ายยังมีภาพสุดท้ายอยู่ชนมีจูงมือกันห่างๆนะคะใช่ไหมครับมีภาพสุดอ่ะถัดจากภาพนี้ถัดจากภาพนี้จากภาพนี้นะครับเดี๋ยวนิดนึงภาพอาจจะมาช้านิดนึงมีไหมคะภาพมาช้าเลยครับนี่เดี๋ยวค่ะจากภาพนี้ภาพนี้ว่าหวานน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วนะคะอเดี๋ยวลองดูภาพหนึ่งอ๋อสงสัยจะนี่เป็นไงนี่แหละนี่แหละนี่แหละน่ารักไหมรูปนี้ ก็หลายแอคน่ารักอ่ะฮันีมูน่้เสียดายคุณผู้ฟังทางรยากาศว,วิสยลคุณผู้ฟังเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพเอากันอย่างนี้ภาพชุดภาพนี้ภาพชุดภาพนี้อเราจะนําไปโพสต์ใน Facebook เจาะลึกท่วไทยอินไซต์เทเลกราค่ะหลายคนบอกว่าสาวๆเนี่ยเห็นคู่รักวัยรุ่นเห็นภาพนี้แล้วอายเลยนะต้องยอมแพ้เลยกับรีลาการ <c oughs> ถ่ายรูปของคู่นี้ค่ะ <c oughs> อทั้งการแต่งตัวทั้งหน้าตาอื มาดามแป้งในแกรักษาหุ่นแกดีมากเลยสวยด้วยหน้าสวยด้วยผิวพรรณดีด้วยแล้วก็ต้องบอกอ้วหุ่นดีมากขาวจ๊วะเลยนะตัวจริงก็สวยมากค่ะคยเจริงโอเคตัวจริงก็โอเคนับเป็นผู้หญิงวัย5้ที่สุดยอดแล้วมีคนคิดไปต่อพอเห็นภาพนี้มาดามแป้งนอกจากจะอิจฉาที่สวิตแล้วยังถามว่าหลังจากนี้เนี่ยมาดามแป้งสนใจจะเล่นการเมืองไหมเออมีคนถามเยอะมีคนฝากถามสนใจจะเข้าสู่วงการเมืองไหมเพราะตอนนี้มาดามเดียก็ ก้าวเข้าสู่วงการเมืองแล้วแล้วมาดมแป้งล่ะชีวิตของผู้คนบางครั้งมันมีไฟบังคับอืที่ตัวเองกําหนดไม่ได้ค่ะวันหนึ่งคิดว่าอาจจะไม่ใช่แต่วันหนึ่งเวลาผ่านไปอาจจะต้องก้าวเข้ามาในวงการชีวิตของผู้คนเนี่ยช็อตหนึ่งของชีวิตหรือหรือบางช็อตของชีวิตมันจะต้องเกิดไฟบังคับของชีวิตที่ทําในสิ่งที่ไม่ได้เลือกทําสิ่งที่ไม่ได้กําหนดหรือโดยวิธีมันกําหนดให้ต้องไปทางนั้นก็แล้วแต่ก็ถามกันเยอะว่ามาดมเดีย ไม่ใช่สิครับมาดามแป้งจะเล่นการเมืองไหมค่ะคือเรื่องของเรื่องจําได้ไหมครับเมื่อสักปีสองปีมาแล้วมีข่าวพูดกันในแวดวงการเมืองว่ามาดามแป้งตั้งทงจะสมัครผู้ว่ากทมเอจําได้จําได้เรื่องสมัครผู้ว่ากทมถูกล้องก็การเมืองอีกระดับหนึ่งคุณชายหมูค่ะหลังยุคคุณชายหมูก็มีก็จะมีมาดามแป้งนี่แหละ จะลงชิงผู้ว่ากรทมใช่พยายามจะหาคนหน้าใหม่ไงที่คนรู้จักคือยุคนั้นข่าวออกมาเป็นสองกระแสกระแสหนึ่งก็คือจะลงผู้ว่ากรทมในนาประชาธิปัตย์อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าไม่เพราะว่าคุณชายหมูทําให้คนขยาดประชาธิปัตย์ไปเยอะพอสมควร <c oughs> ดังนั้นดังนั้นดังนั้นถ้าจะลงต่อจากยุคข,ของคุณชายหมูต้องลงอิสระส,ส่วนประชาธิปัตย์ จะแอบเทฐานเสียงให้ก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เขามีฐานเขาต้องไม่ใช่เขาโดยวิถีโดยไฟบัรคับเขาต้องส่งคนลงชิงผู้ว่ากรทมในนามประชาธิปัตย์ใช่ค่ะไม่ส่งคนไม่ได้ไม่ได้พื้นที่กรทมเป็นพื้นที่สําคัญนะของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อคุณแป้งจะไม่ลงในนามประชาธิปัตย์ก็ต้องสองคนอื่นไปลง เพราะฉะนั้นคะแนนต่างๆแรงสนับสนุนต่างๆมันก็ต้องเทไปที่ประชาธิปัตย์ส่วนที่สนับสนุนยุคหนึ่งนะจากเวทวงการเมืองเนี่ยมันก็ลากระจายเข้าไปในเว็วงฟุตบอลในเว็บวงฟุตบอลก็พูดกันทุกวงสนทนาเรื่องมาดามแป้งกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมเข้าสู่วงการเมืองประมาณนั้นแล้วก็เงียบไปแล้วก็เงียบไปเข<อ>าไปถามอีกทีรู้สึกจะไปเสดใช่ไหมใช่ค่ะ ล่าสุดเธอปฏิเสธแต่ช่วงนี้คงยังไม่ตอบอะไรค่ะอยู่สวิสสรุปตัวเลขค่าเธอไม่ได้จริงๆมาดามแป้งนั่นแหละค่ะหมายถึงตัวเลขอายุนะคะไม่มีผลค่ะผู้หญิงอะไรพันปีจริงๆเลยนะผู้หญิงอะไรพันปีจริงๆค่ะเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของหมีเซียมีเซ่ดาราฮ่องกงอายุ60 60หกสิบกว่ายังสามารถมาถ่ายโฆษณากระโดดโลดเล่นได้อ่ะพรีเซนเตอร์สินค้าประเทศไทยโดยที่หลายคนคิดว่ายังเออๆอยู่สามารถประกบกับ ย่าๆโดยที่แยกไม่ออกว่าใครแก่ก,กว่าใครดูว่าไม่ได้ต่างกันเยอะมากอ่ะอื